Apple ปล่อยอัปเดต iPadOS 16.1 ให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตกันแล้วนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ State Manager ที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ Apple เขาเพิ่มเข้ามาค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะพลอยจะพามาชมว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยคืออะไรและจะสามารถใช้งานกับ iPad รุ่นไหนได้บ้างตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะสำหรับฟีเจอร์ State Manager นี้นะคะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน iPadOS 16ค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยApple เขาปรับปรุงขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับ iPad เลยนะคะจะช่วยในเรื่องของเวลาที่เราเปิดใช้งานหลายๆแอปพร้อมกันจะทำให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะแล้วก็เวลาที่เราใช้งานฟีเจอร์นี้เนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับการที่เราใช้งานบน Mac มากขึ้นค่ะเพราะถ้าหากว่าเราเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้นะคะแอปที่เรากำลังเปิดใช้งานอยู่เนี่ยก็จะแสดงผลอยู่ตรงกลางจอค่ะส่วนแอปอื่นๆที่เราเพิ่งเปิดใช้งานล่าสุดนะคะก็จะจัดเรียงอยู่ตรงด้านซ้ายมือนั่นเองจะช่วยในเรื่องของเวลาที่เราเปิดใช้งานสลับแอปไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับฟีเจอร์ State Manager นะคะสามารถทำอะไรต่างๆได้มากกว่าแค่การเปิดใช้งานสลับแอปค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเปิดแอปพร้อมๆกันหลายๆแอปนะคะเราสามารถปรับขนาดหน้าต่างแอปได้นะคะรวมถึงเอามาวางซ้อนทับกันได้ด้วยและที่สำคัญนะคะเราสามารถจัดกลุ่มแอปได้ด้วยค่ะซึ่งก็จะช่วยเวลาที่เราเปิดใช้งานหลายๆแอปพร้อมกันนะคะสามารถจัดกลุ่มให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งการใช้งานฟีเจอร์นี้บน iPad นะคะสามารถเปิดใช้งานแอปได้พร้อมกันสูงสุด4แอปค่ะแต่ถ้าหากว่าเราเชื่อมต่อ iPad กับหน้าจอเสริมนะคะจะสามารถใช้งานบนหน้าจอเสริมเปิดใช้งานแอปได้พร้อมกันสูงสุด5แอปค่ะสำหรับ iPad รุ่นรองรับฟีเจอร์ State Manager นะคะก็จะมี iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้วและรุ่น 11 นิ้วชิป M2 ตัวล่าสุดค่ะถัดมาเป็น iPad Pro 12.9 นิ้วและ11นิ้วชิป M1 ปี2021นะคะและ iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้วและ11นิ้วที่ใช้ชิป A12Z และ A12X ค่ะนั่นหมายความว่า iPad Pro ตั้งแต่ปี2018จนถึงปี2022รุ่นล่าสุดจะสามารถใช้งานฟีเจอร์ State Manager ได้รวมถึง iPad Air รุ่นที่5ชิป M1 ก็จะสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะนั่นหมายความว่า iPad รุ่นเริ่มต้นอย่าง iPad Gen 9หรือว่า Gen 10รวมถึง iPad Mini รุ่นที่6และ iPad Air รุ่นที่4จะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้นั่นเองค่ะแต่ในตอนนี้นะคะถ้าหากว่าเราใช้งานฟีเจอร์ State Manager กับ iPad ควบคู่ไปกับการต่อหน้าจอเสริมนะคะบนหน้าจอเสริมเนี่ยจะแสดงผลแบบไม่เต็มหน้าจอค่ะซึ่งก็คาดว่าการแสดงผลแบบเต็มหน้าจอ Apple เขาก็จะปล่อยให้อัปเดตในเวอร์ชั่นถัดไปก็คือ iPadOS 16.2 Beta ยังไงเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะแต่ถ้าหากว่าใครอยากชมการใช้งานฟีเจอร์ State Manager เพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปชมคลิปที่พลอยเคยทำไว้ได้เลยค่ะจะเป็นคลิปพาชม iPadOS 16เวอร์ชัน Public Beta นะคะหรือว่าจะไปชมคลิปที่พี่ต้อมเคยทำไว้ได้เลยจะเป็นคลิปพาชมฟีเจอร์ iPadOS 16.1 ค่ะเดี๋ยวพลอยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ